ครับผมพอดีมาธุระแถวนี้นะครับผมเราก็เลยไม่ให้เสียเวลาเปล่าๆพี่ๆเราเลยมาถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเชียวปั่นจักรยานมาญี่ปุ่นที่โตชินบางแสนโตชินนะครับหาที่จอดรถก่อนนะจอดจักรยานเราไปตรงนี้ล็อกก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวก็ล็อกจักรยานก่อนได้ร่องรอยความเปื้อนมาแล้วเดี๋ยวนะขอเช็คกับย่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูญี่ปุ่นบางแสนโตชินนะครับผมนี่นะครับผมโอ้ท้องฟ้าวันนี้สวยมากนะฮะตรงนู้นคือตลาดปาร์คอินนะปาร์คอินมีทุกเสาร์อาทิตย์พฤหัสเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เห็นหมีทะเลกำลังถ่ายอยู่นี่อยู่หมีทะเลใครรู้จักมั้งนี่เราจะมานี่บางแสนโตชินเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูเมื่อกี้เราล็อกรถจักรยานเราไปถูกโซ่เปื้อนเลยเขากินน้ำกันนะเดินเข้าไปดูกันเดินเข้าไปดูเฉยๆเราไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวขอกินน้ำให้มันอิ่มก่อนอิ่มก่อนนะมันไม่ใหญ่นะแต่ที่จอดรถเยอะด้วยใครอยากมาขโมยขวดน้ำแล้วนะแดดด้วยร้อนเดี๋ยวพาเข้าไปดูก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปพาดูบรรยากาศแบบไลฟ์ก่อนเขาทำแบบดูเนียบดีนะอันนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมข้าวหน้าหมูทอดเขาต้องมาเดินตรงนี้ก็มีทางเดินเข้ามาเหมือนเราเข้ามาที่โซนชิบุยะด้วยนะครับเราเดินผ่านด้วยความรวดเร็วเราเคยมาแล้วนี่เป็นสถานีรถไฟนะครับผมบางแสนโตชินสเตชันรอให้มันพบค่ำกว่านี้ก่อนนะถึงจะดูหน้าเดินมากกว่านี้ตรงนี้ตอนนี้มันร้อนเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายรูปชื่ออะไรนะครับบางแสนโตชินนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายป้ายข้างหน้าให้อยู่ใกล้ๆตลาดปาร์คอิน
ว้ามุมกล้องระดับฮอลลีวูดรัชดาชัดชัดบางแสนโชชินแถวตลาดปาร์คอินร้อนจริงๆนู้นเป็นตลาดปาร์คอินห้างมอห้างอะไรนะห้างแหลมทองเลยห้างถ้ามาจากหน้าหาดบางแสนเลยห้างแหลมทองมาแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยถัดมานี่นะครับถ้าใครอยากดูป้ายชื่อมันนี่คือบางแสนโชชินเห็นไหมแคปเจอร์เอาไว้นะเห็นป่ะนะบางแสน T O S H I N บางแสนโชชินโอ้ร้อนมากเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปภาพนิ่งก่อนนะเอาภาพนิ่งไปลงก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับเที่ยงนี้ก็พามาทางนี้เดี๋ยวขาปั่นกลับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีแถวหน้าหาดนู้นนะปั่นไปถึงหน้าหาดก่อนเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึงตอนนี้ขอถ่ายรูปนิ่งก่อนภาพนิ่งรูปนิ่งอะไรโอ้